สวัสดีครับนี่คือ Easy Network เราทำเน็ตเวิร์กให้เป็นเรื่องง่ายวันนี้ผมจะมาทำการแกะกล่อง Unbox Ditec Vigo 2912ครับตัว Ditec Vigo 2912นี่เป็นเราเตอร์โหลดไปร้านสามารถทำโหลดไปร้านได้ครับแล้วก็ทำ VPN มีไฟวอลในตัวทำ QoS ได้ครับผมรองรับ TR069 รองรับ IPv6 ครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าในกล่องอ่ะมีอะไรบ้างเปิดกล่องมาเลยเราเจอแคตตาล็อกเจอแผ่นพับครับตัวเราเตอร์ครับผมเราเตอร์นี่จะเจาะรูระบายอากาศไว้นะครับแล้วก็ตัววัสดุเนื้องานนี่ค่อนข้างดีครับผมเก็บงานเรียบร้อยครับผมไม่มีเหลี่ยมไม่มีคมตัว power adapter ครับบรรจุมาในกล่องอันนี้ใช้ไฟอยู่12โวลต์ 1.5 แอมป์ครับผมมีสายแลนมาให้1เส้นครับผมตัวพุกแล้วก็น็อตเกียวปล่อยเอาไว้ยึดติดกับผนังครับหรือถ้าจะไม่ยึดติดกับผนังก็ได้ครับวางไว้ตามจุดใดๆของได้ที่ระบายอากาศได้สะดวกครับตัวแผ่นซีดีครับในแผ่นซีดีก็จะบรรจุด็อกิวเมนต์ไว้ข้างในตัว Quick Start Guide ครับนี่จะเป็นคู่มือครับผมจุดเด่นหลักๆเลยของตัว Vigo 2925นี้ก็จะมีพอร์ตแวนมาให้1พอร์ตและพอร์ตแลนมาให้4พอร์ตซึ่ง1ใน4ของพอร์ตนี้สามารถเป็นพอร์ตแวนได้ครับใช้ทำโหลดบาลานซ์มีพอร์ต USB ไว้เป็น 3G backup รองรับ 3G ดองเกิลครับผมสวิตช์ปิดเปิดแจ็คสำหรับเสียบอะแดปเตอร์ครับอย่างที่กล่าวไปตอนต้นครับอุปกรณ์ตัวนี้แหละสามารถทำได้ทั้งไฟวอล QoS รองรับ VPN Internal ได้ถึง16 VPN Internal ครับสามารถรองรับVPN โหมดต่างๆก็คือมีทั้ง PPTP IPsec L2TP L2TP over IPsec ครับผมรองรับ TR069 ครับผมรองรับ IPv6 สำหรับอุปกรณ์ตัวนี้ครับเหมาะสำหรับที่จะนำไปใช้กับองค์กรเล็กๆหรือบริษัทเล็กๆหรือ small business SMB ร้านค้าสาขาทั่วไปราคาไม่แพงครับถ้าเทียบกับคุณภาพครับผมเหมาะกับที่จะใช้ตามบ้านทั่วไปด้วยครับผมวันนี้เราก็เห็นกันคร่าวๆไปแล้วนะครับสำหรับตัว Vigo 2912ครับสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้ครับทางเรารับประกันอยู่ที่2ปีครับซึ่งถือว่าก็เป็นระยะเวลาที่คุ้มค่าครับผมสำหรับวันนี้ผมขอจบการ Unbox Ditec Vigo 2912แต่เพียงเท่านี้สามารถติดตามพวกเราได้ทาง www.easynetwork.co.th หรือ facebook.com/easynetwork ขอบคุณสำหรับการรับชมและสวัสดีครับ